ของผู้ชายนะอันนี้ผู้ชายน้องรันขายเรือนี้น้องรันขายเองเลยอ่ะสิริไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ต้องหลอกแล้วไม่ไหวแล้วโว้ยน้องรันพูดเลยว่าหน้าปัดอันนี้กุชชี่นะคะกุชชี่หน้าปัดสีดำโอ้สวยมากกุชใส่แล้วกุชชี่ตะโกนเลยอ่ะตะโกนว่ากุชชี่นะเป็นทรงสี่สี่เหลี่ยมตรง12นาฬิกาเป็นเชอร์รี่ลายด้วยเป็นสีประจำแบรนด์ของกุชชี่เลยนับน้องหันหน้าปัดและมีวันที่บอกด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะตรง12ตรง12นาฬิกาเป็นเชอร์รี่ลายเป็นสีประจำแบรนด์ของกุชชี่เลยคือสีเขียวแดงและบอกวันที่ตรง12นาฬิกาไอ้นั่นคือวันที่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เครื่องเป็นสวิตเมทหลักเป็นหลักขีดซิลเวอร์หน้าปัดและตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลตัวนี้ออกช็อปเท่าไหร่ออกช็อปมา 50,000 กว่าตัวนี้ออกช็อปที่ 50,000 กว่าบาทใช้ผู้ชายนะครับเปิดประมูลที่0บาทบิลละพันแต่ผู้หญิงใส่ได้นะใช้ผู้ชายตัวนี้เป็นเครื่องสวิตเมทนะเป็นเซ็กแทนนะครับเราจะมีกล่องตัวแทนให้และมีใบประกันจากทางร้านให้1ปีนะเต็มๆเลยครับเป็นเครื่องสวิตเมทนะสวยมากครับทรงนี้มาได้เลยออกช็อปที่ 50,000 กว่าบาทแล้ว 50,000 กว่าครับ 50,000 กว่าบาทคุณดีดีปอนดีสารตั้งต้น 3,000 ทุกเรือนเลยเว้ย 4,000 บิดต่อไป 5,000 ใหม่มากแบบใหม่มากประมาณหุยกี่เปอร์เซ็นต์นะน่าจะมี 9,000 บิดต่อไป 8,000 ตอนนี้นำอยู่ 7,000 บิดต่อไป 8,000 หล่อครับหล่อมากครับดูเท่ดูคลาสสิกมากเลยดูเรียบหรูอ่ะหลักพันไม่ต้องเล่นแล้วครับหลักพันกระโดดไม่ต้องเล่นแล้วครับไปได้เลยพี่ไม่ต้องเล่นแล้วฮะหลักพันโอ้โหทำไมต้องเล่นดูผู้หญิงใส่ไหมผู้หญิงก็ใส่ได้นะแต่ตัวนี้จริงๆอ่ะไซส์ผู้หญิงก็มีนะครับที่ร้านก็ยังมีเลยมั้งเดี๋ยวจะหยิบ 8,000 มีต่อไป 9,000 เทียบให้ดูแล้วเถิบๆๆเลยไม่มีมีนี่ๆอันนี้ผมจะให้พี่เทียบดูนะนะครับถ้าไซส์ผู้หญิงมันจะเล็กลงไปอีกนะเห็นป่ะผู้หญิงมันจะเล็กกว่านี้อีกอ่ะเดี๋ยวลองให้น้องรันเทียบให้ดูนะเห็นมั้ยตัวนี้ผู้หญิงตัวนี้ผู้ชายเห็นไหมครับหุ้ยซื้อไปใส่คู่เลยสิเห็นไหมผู้ชายมันจะใหญ่กว่าเห็นไหมตัวนี้ผู้หญิงเห็นไหมครับนี่นะนะครับแต่ผู้ชายราคาจะสูงกว่าอยู่แล้วนะครับ10,000 บาทครับมีต่อไป 11,000 ฮะมีต่อไป 11,000 ค่ะลุยเลยลุยเลยมีเป็นคู่เลยมาพร้อมเป็นคู่เลยสวยมากครับมีเป็นคู่นะพี่ออกช็อปมา 50,000 กว่าบาทอีกแล้วเอาอีกแล้วใช่แล้วใหม่แล้วอะไรนะพี่สวยมากพี่ดอนเมื่อกี้พี่บีทักไปยังเป้อ่ะอะไรครับบิดต่อไป 11,000 สบายครับพี่บิดต่อไป 11,000 บาทค่ะสบายสบายจ้าพอ 10,000 บาทแล้วน็อกทั้งไลฟ์อีกแล้วโดนไซยาไนด์อ่ะ 11,000 มันเป็นเรื่องปกติแล้วพี่เป็นลมกุชชี่แล้วยิ่งเป็นไซส์ผู้ชายด้วยนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่มันจะต้องขึ้นพี่ธนภัทรขับรถกลับบ้านหรือขับรถไปหาสาวอุ้ยใช่ค่ะคุณธนภัทรมาอีกแล้วคุณชีสแมทเชอร์ไปไหนแล้วคุณสแมทเชอร์ไปไหนแล้วคุณสแมทเชอร์คุณสแมทเชอร์อยู่ปะเนี่ยใช่ค่ะกุชชี่ไม่ทันคนอื่นออกไปแล้วบ้างพี่สแมทเชอร์คิดถึงคุณสแมทเชอร์เลยเดี๋ยวใส่ขึ้นคอให้ดูอีกทีนึงแล้วคอแล้วนะเพราะว่ายังมีตัวอื่นต้องเปิดอีกเยอะนะเราจะค้างอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งนานๆไม่ได้นะครับพี่หนึ่งขอบคุณค่ะอ๋อคุณสแมทเชอร์อยู่ตัวนี้จะมีตัวกล่องตัวแทนทางร้านและประกันจากทางร้านให้1ปีประกันทางร้านให้1ปีครับจริงๆตัวอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมได้มายังไงผมจะปล่อยให้พี่ไปอย่างนั้นนะแต่สำคัญที่สุดคือประกันร้านนะครับประกันร้านเราให้อยู่แล้วต่อให้เราขายไปราคาแบบเราเข้าเนื้อเราก็มีประกันให้อยู่แล้วสวยมากครับเอา11,000ข้อ1ฮะต้องข้อนะเพราะว่าเราไม่อยากอยู่ตัวไหนนานๆ11,000 นะครับบิดต่อไป 11,000 ครับมาได้เลยนะ 10,000 ข้อที่2ขายเอาสังคมอ่ะน้องรันเอาบิดต่อไป 11,000 ว่าอย่างไรบิดต่อไป 11,000 ว่าอย่างไรต้องไปต่อแล้วพี่โอ้โหยับไอ้แก 10,000 บาทข้อที่3โอ้โหไหนพี่เมาเปิดราคาก่อนเลยสิราคาช็อปตัวนี้ราคาที่เขาขายกันมือสองนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ไล่ใช้เน็ตที่ไหนอีกอ่ะรออยู่ที่ประมาณ 10,000 ปลายๆนะ
หมื่นไปไปหมื่นเก้าหมื่นแปดหมื่นเก้าอยู่ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นี่คือยังไม่ได้รวมค่าส่งรวมอะไรนะสั้นๆยับยับสิพี่เพราะฉะนั้นน่ะเอาเถอะนะครับมันถูกมากตอนนี้มันถูกมากเลยน้องรันพี่ตะกี้อยากยิ้มหน่อยยิ้มไม่ออกเลยน้องรันบอกไม่ว่าจะเป็นหน้าสีเงินนะครับหน้าสีดำเปิดออกมานะครับก็จะหมื่นราคานี้หมดเลยไม่มีอยู่แล้วหมื่นเดียวไม่มีอยู่แล้วนะอ่ะบิดต่อไป 11,000 เขาเท่าไหร่แล้ว 10,000 ข้อที่3ต้องมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนำโดยพี่อะไรนิ่งเลยว่ะนิ่งกิ๊บเลยอ่ะสยบทุกการเคลื่อนไหวตอนนี้พี่วูบอ่ะพี่วูบเหรอพี่วูบพี่วูฟี่ขึ้นมาอีกนิดได้ไหมพี่วูฟี่ไอ้แล้วขอขึ้นอีกแล้วขอบ้างอ่ะขอขึ้นอีกแล้วไอ้แล้วไปขอขึ้นหน่อย 2,000 นะไม่แล้วไม่ขอ 1,000 ด้วยขอ 2,000 ซะด้วยมันขึ้นมันยังถูกมากเลยพี่วูฟี่ยังถูกมากเลยพี่3พอยังถามแล้วอ่ะปิดเลยอ่ะมีไม่มีใครใส่ปิดเลยปิดเลยต้องตามนั้นแหละอ่ะไปพี่บูฟี่แคปหน้าจอเสร็จแล้วพิมพ์ชื่อเล่นตามตัวเลขหนึ่งพี่เพราะมัน4ทุ่ม40แล้ววังครับทักเลยนะคะโอเคพี่หวังแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วรบกวนพี่หวังแอดมาตามนี้นะ @spoyssop อย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะคะตัวนี้ตัว Y ใส่ช็อปด้านหลังส่งรูปถ้าขายมินได้เลยขอบคุณค่ะมาให้ดูกล่องก่อนตัวต่อไปก็จะเป็นกุชชี่อีก1เรือนเรือนนี้อ่ะเรือนนี้จะเป็นกุชชี่กล่องมีกล่องนะกล่องกุชชี่อันนี้อุปกรณ์มาครบนะสมุดคู่มือทุกอย่างครบเซตหมดเลยตัวนี้ตัวนี้สวยกี่ทำเลยอ่ะไปให้ดูกล้องหลังตัวนี้กล่องใบครบนะฮะ second hand นะครับตัวนี้สวยมากขอบอกสวยมากครับตัวนี้เป็น2กษัตริย์มาพูดลงดิตัวนี้เป็นกุชชี่นะครับ G Timeless นะครับจะเป็นตัว2กษัตริย์เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัว2กษัตริย์เนี่ยตัวนี้จริงๆตัวเงินธรรมดาก็มีนะแต่ว่าตัว2กษัตริย์ราคามันจะสูงกว่าอยู่แล้วนะครับหน้าปัดด้านในจะเป็นสีไลท์โกลนะครับตัดกับตัวขอบเบเซลนะครับและตัวสายนะครับที่เป็นตัว2กษัตริย์แบบนี้ที่เป็นสีเงินตัดกับไลท์โกลเช่นเดียวกันนะครับเป็นควอตซ์3เข็มนะครับเป็นเครื่องสวิตช์นะครับแน่นอนสวิตช์เมนนะครับกุชชี่นะครับ6นาฬิกานะครับก็จะมีวันที่บอกด้วยและด้านหลังนะครับคุณจะเห็นว่านะครับถ้าเป็นด้านหลังที่สลักนะครับเป็นกุชชี่แพนทีออนแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่ามันคือรุ่นใหม่แล้วนะมันคือตัวใหม่แล้วนะครับถ้าเป็นตัวกุชชี่ G Timeless นะครับผมที่มันไม่มีสลักเป็นแพนทีออนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นรุ่นเก่าแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะเอานะครับเปิด0บาทบิดละ 1,000 นะกล่องใบครบนะครับ2กษัตริย์มาเลยน้องรันขึ้นข้อหน่อยน้องรันขึ้นข้อหน่อยโอ้ไซส์ผู้ชายนะตัวนี้ไซส์ผู้ชายนะสวยนะเนี่ยกล่องใบมาครบเลยบิดได้เลยพี่1,000 บาทมาแล้วหุ้ย3,000ลืมใส่เลข0หรือเปล่าคุณพี่มองใหม่ลืมใส่เลข0หรือเปล่ากุชชี่ค่ะของกุชชี่นะคะลืมใส่เลข0หรือเปล่ากล่องทุกอย่างครบเซตสมุดอุ้ยสวยมากสวยครับสวยมากเลยฮะอันนี้สวยมากเป็น2กษัตริย์นะครับบิดต่อไป 6,000 อุ้ยไม่ได้หรอกกล่องใบมาครบแบบนี้2กษัตริย์แบบนี้ 5,000 ได้ไงจีทำเลทเป็นรุ่นที่ใส่ไปไม่มีทางตกรุ่นนะนะครับข้อมาเหลือด้วยนะนะครับข้อตัวนี้เนี่ยคือมาประมาณ20เลยอ๋อไม่ทัก19 20เลยเดี๋ยวนะคนไหนพี่หวังจ๋าเมื่อกี้ราคาถูกมากเลยนะพี่หวังเอาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่หวังพี่หวังเมื่อกี้กุชชี่เรือนเมื่อกี้ราคาถูกมากเลยพี่หวังทำไมยังไม่ทักไปจ๊ะเอาแล้วพี่หวังยังอยู่ไหมจ๊ะพี่หวังตามหาคนหายหน่อยพี่หวังยังอยู่ไหมกุชชี่เรือนเมื่อกี้น่ากลัวมากตอนนี้อยู่ที่ 7,000 ค่ะพี่หวังไอ้หวังน่ากลัวมากเรือนเมื่อกี้ปิดไปหมื่นนึงเลยเมื่อกี้หมื่นคือหนูขาดทุนนะหนูก็ปิดให้พี่นะหวังคืออะไรหวังอะไรแล้วพี่พูดทาระ 8,000
อ้าวหวังไอ้หวังร้ายมากเมื่อกี้หนูขาดทุนให้พี่หนูก็ปิดให้พี่นะคืออะไรวะไอ้หวังโอ้ยน้องเสียเวลาได้หวังนี่ไงนี่ไงอ่ะตอนนี้นำอยู่เท่าไหร่เรือนนี้ 8,000 8,000 บิดต่อไป 9,000 ไอ้หวังหนักเลยบิดต่อไป 9,000 คือหวังมาคือหวังหวังหนักเลยไอ้หวังหนักมากหวังมาจากไหนคือกระโดดมาให้คือพี่อย่าบิดเล่นเลยไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเออสงสารน้องไหมอ่ะน้องมานั่งน่ะเออ 8,000 คนที่1อะไรของไอ้หวังวะน่ะคือราคาถูกมากหนูก็ปิดอ่ะอุ้ย2กษัตริย์อุ้ยไม่ถึงหมื่นเหรออุ้ยถูกมากเลยอ่ะไม่ถึงหมื่นเหรอถูกมากเลยตัวผู้หญิงตัวตอนเช้าพี่จะปิดไปหมื่นกว่าเลยน้องอือพี่จะปิดไปหมื่นกว่าเลยนะไม่ใช่2กษัตริย์อ่ะพี่ปิดถูกไปนะถูกไปนะเรือนนี้ 8,000 น่ะคงไปครบอ่ะออกช็อปเท่าไหร่นะออกช็อปประมาณ 50,000 อ่ะออกช็อปประมาณ 50,000 ออก 50,000 ซื้อ 8,000 เป็นดีหน้าปัดเหลี่ยมเหรอไม่มีค่ะ 8,000 ข้อที่2โอ้ย2กษัตริย์พี่เอา 8,000 เลยเหรอตายแล้วขอดูชัดๆ 8,000 อ่ะนี่ไงมีพี่เขาบอกว่าปิดมา 14,000 นะ 8,000 หนักมากเลยฮะใช่ไม่ถึงหมื่นกุชชี่คือหนักมากนะพี่ไม่ได้อยู่แล้วพี่สองกษัตริย์ด้วยอะไซส์ผู้ชายด้วยเมนไซส์ด้วยอะมันไม่มีทางอยู่แล้วอะไอ้ตัวนี้เลยวะเพราะมันจะห้าขึ้นเลยเราโดดไปตัวนี้เลย 8,000 ข้อที่3พี่ภูธาราออกสอบ 50,000 ต้องโดดไปนี่เลยอะไม่มีใครใส่หนูปิดนะโอ้ย 8,000 กล่องอุปกรณ์ครบเซตกล่องอุปกรณ์ยังเงากริปอยู่เลยใช่กล่องอุปกรณ์ครบเซตเอาแล้วพี่มันจะไม่ถึงหมื่นได้ไงกุชชี่อ่ะสองกษัตริย์ด้วย 10,000 น่ะตอนบ่ายของผู้หญิงไม่ใช่สองกษัตริย์พี่ยังปิดไปหมื่นกว่าเลยยังหมื่นกว่าเลยนะนี่ 8,000 เลยเหรอ 8,000 เลยเหรอผู้ชายอ่ะมือ2ค่ะแต่ว่ามีกล่องทุกอย่างครบเซตหมดมีประกันร้านได้ด้วย1ปีไม่มีใครใส่หนูปิดแล้วนะบิดต่อไป 9,000 พี่เฟิร์นขอบคุณดอกกุหลาบค่ะปิดแคปนะคะพี่ภูธารายินดีด้วยพี่แคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วพิมพ์ชื่อเล่นตามก็เลขหนึ่งค่ะได้ไงมาน่ะพี่ภูธาราแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วรบกวนพิมพ์ชื่อเล่นตามก็เลขหนึ่งค่ะโอเคพี่ภูแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วรบกวนพี่ภูแอดมาตามนี้นะ SIPOYSSOP อย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะจ๊ะไม่มีแอดด้านหน้าจะไม่เจอร้านหนูนะแอดให้ครบทุกตัวอักษรนะคะพี่ภูแอดมาตามรูปที่พี่แคปมาเลยนะขอบคุณค่ะส่งรูปหาแอดมินได้เลยอีก1เรือนต้องเปิด2570เลยลูกโอเคเป็นจะ5ทุ่มเรือนต่อไปเรือนนี้เป็นกุชชี่มือหนึ่งเป็นกุชชี่มือหนึ่งนี่คือโอ้เอ้ยกล่องด้านนอกน้องนะเปิดมากล่องด้านในอุปกรณ์ครบเซตตัวนี้ประกันเวอร์ไวยังไม่ลงวันที่เลยแม้แต่วันเดียวเดี๋ยวหนูให้ดูอะประกันเวอร์ไวยังไม่ลงวันที่เลยนะแม้แต่วันเดียวไอหวังไปแล้วพี่คมไอหวังไปแล้วอีหวังมันบิดเล่นอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่หนุ่มๆหลายคนผ้าเช็ดนาฬิกาไปไหนเป็นรุ่นที่แทบจะนิยมที่สุดแล้วฮะยอดนิยมสุดแล้วตัวนี้มาแล้วกุชชี่น้องรันช่วยถือให้พี่ปอนหน่อยอ่ะตัวนี้
สุดยอดของกุชชี่แล้วเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆสำหรับกุชชี่ตัวนี้เป็นกุชชี่2570มาด้วยหน้าปัดดำหลักเป็นหลักขีดซิลเวอร์บอกวันที่ตรง6นาฬิกาตัวนี้เป็นมือหนึ่งอุปกรณ์ครบเซตกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกซับไฟคริสตัลเป็นกระจกกันรอยที่ดีที่สุดในโลกกระจกเทียบเท่าโรเล็กแล้วและตัวเรือนเป็นสแตนเลสสายเป็นสายสแตนเลสเครื่องเป็นเครื่องสวิตช์เมดตัวนี้เป็นมือหนึ่งมีประกันเวอร์ไวน์1ปีประกันยังไม่ลงวันที่เลยแม้แต่วันเดียวและมีประกันร้านหนูแถมพ่วงไปให้ด้วยอีก1ปีตัวนี้ออกช็อปมาที่เท่าไหร่มั้ง 70,000 กว่าบาทเปิดประมูลที่0บาทบิดละ1,000ไม่ 2,000 กระโดดได้กระโดดเลย 10,000 บาทบิดต่อไป 11,000 บาทไปเลยพี่มันมือ1พี่ไม่ถึง 30,000 ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ถึง 30,000 ไม่ต้องตื่นเต้นคุณตะก้า 15,000 บิดกัน3ไปต่อไป 16,000 ตอนนี้นั่งอยู่ 15,000 เป็น 11,000 นะพี่และไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะ 16,000 พี่อ้อยบิดต่อไป 17,000 ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะพี่บิดได้บิดเลยพี่2570 11,800บิดต่อไป 19,000 18,000 นำโดยพี่พี่บิดกัน30,000แล้ว19,000คุณตะก้าบิดต่อไป 20,000สู้2ก็ 30,000 แล้วพี่ 20,000 พี่บู๊สมุยบิดต่อไป 21,000 บาท 21,000 พี่ออยบิดต่อไป 20,000 2,000 บาทกระโดดได้กระโดด 22,000 คุณตะก้าซัดไปยาวๆซัดไปยาวๆบิดต่อไป 23,000 บาท 23,000 บิดต่อไป 24,000 พี่บิ๊กกันตามหลังพี่กระโดดเลยพี่ไปจับจองพื้นที่ก่อนนะพี่เพราะมันมีตัวเดียวมันเป็นมือ1เพราะว่าถ้าพี่บิดทีละบิดอะยังไงคนก็ใส่บิดพี่เพิ่มอยู่แล้วพี่ใส่ตู้มมาเลยนะจะได้ไม่ต้องเป็นคนสู้พี่ 25,000 บิดต่อไป 26,000 27,000 กระโดดได้เลยพี่บิ๊กกันมือ2ก็ปิด 30,000 แล้วตัวนี้มือ2อ่ะก็ 30,000 แล้วพี่มือ2ก็ปิด 30,000 แล้วครับ26,000 28,000 คุณอ้อยบิดต่อไป 29,000 บาทมันคือตัวยอดนิยมสุดของกุชชี่แล้วถ้าใช้คำว่ายอดนิยมนะตอนนี้นำที่ 28,000 บิดต่อไป 29,000 พี่มือ2เขาขายกัน 30,000 กว่ามือ2ยังบิดกัน 30,000 เลยใช่ 29,000 พี่บิ๊กกันบิดต่อไป 30,000 ไปพี่ใครเก็บกระสุนอยู่ยิงให้หมด2570มือ1พี่ดูดิพี่ 31K คุณออยพี่ดูตรงสายดิยังไม่ได้แกะซิลออกเลยอ่ะใครเก็บกระสุนอยู่ยิงให้หมดอย่ายั้งคุณซิลินช็อป 70,000 กว่าคุณซิลินตามหลังตอนนี้นั่งอยู่ 31,000 บิดต่อไป 32,000 โอ้ยเขานั่งอยู่ 31,000 แล้วพี่ พี่นั่งอยู่ 31,000 พี่เขานั่งอยู่ 31,000 พี่เอ้ยน้องเอามากล้องหน้าก็ได้ลูกอย่าไปยั้งกล่องแบบกริปมากเลยใช่มือ1อ่ะตอนนี้นำที่ 31,000 บาทโดยพี่คุณออยอุ้ยพี่ราคานี้เพิ่งซื้อมือ2ได้เองเพิ่งซื้อมือ2ได้เองราคานี้ไปต่อโอ้ยต่ำกว่าป้ายเท่าตัวเลยเหรอแป๊บนึงอันนี้มือ1นะพี่มือ1หายากนะพี่พิกันสู้ๆมือ1หายากครับพี่พิกันสู้ตายพี่พิกันวานลายสู้ตายสู้สู้เฮ้ยคุณตะก้า 32,000 น้องลันสตันไปตั้งแต่เป้แล้วครับเมื่อกี้คุณอ้อยสู้เขาบิดต่อไป 33,300 เพิ่งได้ราคามือ2 34,000 บาทคุณอ้อยบิดต่อไป 35,000 บาทยาวพี่มือ1ครับมือ1พี่ไปได้เลยยาวๆพี่อย่าหยุดสู้หน่อยแล้วไม่ได้สุดใจไม่ได้มีเข้ามาบ่อยขอบคุณค่ะอุ้ยมีทุเรียนด้วยเหรอน้องทุเรียนบินขอเหรอพี่อ้อยบอกมือ1อ่ะ 34,000 บาทโอ้โหพี่ออกช็อปมา 70,000 กว่าบาท 34,000 เร็วไปครึ่งนึงเพราะปกติมือ2เนี่ยเขาปิดกันต่ำๆก็ต้อง 30,000 นะนี่มือ1นะใช่นี่ราคาเท่ามือ2อ่ะอันนี้มือ1นะเพราะจริงๆอ่ะผมจะบอกพี่ให้นะมือ2ผมก็มีนะแต่ไหนๆน้องรันมาแล้วไงผมก็เลยเปิดมือ1เลยเมาส์ใส่โชว์หน่อยพี่จ๋าตัวนี้มือ2ก็มีนะตัวนี้เป็นเครื่องสวิตช์เมดด้วยนะแล้วเป็นหน้าปัดดำคือใส่ยังไงใส่กับทุกชุดไหนก็ตามอ่ะมันใส่ได้ทุกชุดเลยอ่ะใส่ได้ทุกโอกาสไปได้ทุกวันใส่ได้ทุกที่ที่พี่จะไปอ่ะมันใส่ได้กับน้องรันเนาะไม่มีกั๊กพี่เพราะว่าน้องรันมานานๆมาทีไง
ให้ของไม่กักอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้นี่คือกริปมากให้ของไม่กักอยู่แล้วราคาตอนนี้เพิ่งได้มือสองเอง34,000เคาะเคาะที่1หนูกำลังนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็ใครบิดมาอยู่ตอนนี้อย่าไปย่อมก็ต้องรันแบตหมดตั้งแต่กระเป๋าเป้อะไรพี่ใช่แต่ว่าหนูช็อกจริงใช่ใช่ไหมล่ะช็อกหลายตัวนะคะไม่นี่มันดื้อพี่บอกแล้วว่าอย่าไปเปิดพี่ออยคุณออยอย่าเพิ่งมาขอตอนนี้เลยพี่อย่าเพิ่งมาขอตอนนี้พี่ออยถ้าพี่ออยจะขอตอนนี้พี่ออยขึ้นไม้น้องหน่อยสิน้องขึ้นอีกนิดนึงขึ้นให้อีกหน่อยใช่ไหมแล้วไปแล้วพี่ออยราคาตอนนี้เพิ่งได้มือสองเองพี่น้องหาของเข้ามายากนะพี่34,000เคาะเคาะที่สองพี่ออยให้น้องสักบิดได้ไหมพี่ใช่อีกสักบิดนึงนะนะพี่ออยพี่ออยใส่ให้หนูนะ 34,000 เคาะเคาะที่3ติดอ่างแล้ว 35,000 ไป 34,000 ผมซื้อมือ2ก็ 35,000 แล้วใช่มือ1นะมือ2ก็ 35,000 แล้วมือ2ก็บิดกัน 30,000 กว่าแล้วอันนี้มือ1เลยครับถ้าพี่ได้ราคานี้พี่จะโชคดีมากเลยนะ34,000เนี่ยโชคดีมากนะมือ1นะไม่มีใครสู้เลยหรอไม่เอาเลยหรอเอาไงพี่มือหนึ่งนะ2570นะนานนานมาทีนะมือหนึ่งอะเอาไงใช่นานนานมาทีนะแบบนี้ไม่ได้นะเอาไงคุณพี่คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอาไงถ้าคุณพี่มือหนึ่งนะครับ34,000เองเหรอช่วยหน่อยพี่ตะก้อช่วยหน่อยพี่ตะก้อมาเร็ว2570มือหนึ่ง 34,000 บาทเนาะมือหนึ่งพี่พี่ทุกคนที่รอมาตั้งนานพี่ปล่อยให้เรือนนี้หลุดมือผ่านพี่ไปแล้ววันนี้พี่จะนอนไม่หลับนะพี่นอนไม่หลับแน่นอนเพราะราคานี้เป็นราคามือสองจริงชนชอบใช่เป็นราคามือสองอะราคามือสองแล้วตัวนี้เป็นมือหนึ่งอะพี่มือหนึ่งเป็น70,000อะโอ้ยเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วเหรอโดนอีกแล้วเอาไปไม่มีใครใส่ก็ปิดมาแล้วมาแล้วนี่ไหม 35,000 ครับ35คุณตะกร้าพอได้1บิดต่อไป36พี่ออยสู้เขา36พี่ออยขอที่1บิดต่อไป37 36ขอที่2 36ขอที่3ระหว่างเสียงกระดิ่งใครใส่ราคาใหม่หนูขอใหม่นะถ้าเริ่มขอแล้วคือจะไม่หยุดแล้วนะจะไม่หยุดแล้วนะไม่หยุดแล้วนะปิดการ์ดมือครับมือหนึ่งครับพี่ออยแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วรบกวนพิมพ์ชื่อเล่นตามตัวเลขหนึ่งค่ะไอ้น้องรันเลือดน้องรันอยากเปิดอันนี้หรือว่าอยากเปิดกุชชี่มือหนึ่งโคโรดูอะโอเคพี่ออยแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วรบกวนพี่ออยแอดพี่ออยเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วปะพี่ออยส่งรูปมายังอันนี้มันออกช็อปมา200,000กว่ามั้งอ่ะพี่ออยแอดมาตามนี้นะจ๊ะน่าจะเป็นลูกค้าเก่านะส่งรูปไปยังพี่ออยแอดมาตามนี้นะ SYSPOYSSOP อย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะพี่ออยไม่มีแอดด้านหน้าจะไปร้านอื่นตัวนี้ตัว Y ใส่ช็อปด้านหลังด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมาคุณคุณออยก็เป็นโอเคเอาน้องเอาที่น้องเรียกเลยกำลังให้ซอรันเลือกอยู่ว่าซอรันอยากจะเปิดตัวไหนต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ซอรันเขานำทัพเอาอันนี้ใช่ไหมอันนี้เนาะโอเคได้อันนี้สวยมากโอเคแต่ว่าหลุยก็สวยอ่ะมีของผู้หญิงไหมพี่ออยถามมีหลุยค่ะมันสวยมากอ่ะอยากเปิด2ตัวเลยได้ไหมจะรอดไหมเปิด2ตัวได้สิแต่ว่าจะเปิดตัวไหนก่อนล่ะเปิดตัวนี้ก่อนโอเคได้ไม่หลุยวิตองคือน่ารักมากแบบเอาสิ36มือหนึ่งอีกแล้วพี่จะเห็นเลยว่าวันนี้นี่คือไม่มีกั๊กของนะแต่ละตัวแม่งเปิดอุ้ยรวมๆเลยแม่งเปิดหลายแสนนะตัวนี้เป็นตัวที่แรงกว่าตัวเมื่อกี้อีกกุชชี่มือหนึ่งนี่คือกล่องด้านนอกน้องแรงสุดในกุชชี่คอร์สแล้วราคาแรงที่สุดแล้วตัวนี้คือกล่องนะตัวนี้คือกล่องด้านในเดี๋ยวหนูให้ดูก่อนร้านสตันอีกแล้วประกันเวอร์ไวยังไม่ลงวันที่เลยแม้แต่วันเดียวเปิดให้ดู
ตามราคาครับเพราะตัวนี้ผู้หญิงรอก่อนนะเดี๋ยวมีอีกตัวนึงนะผู้หญิงมีหกมากประกันยังไม่ลงวันที่เลยนะแม้แต่วันเดียวแต่นี่น่ารักแรงกว่าอีกพี่แรงกว่าอีกครับมาเห็นแล้วพี่ก็จะรู้เองอ่ะมอช่วยพูดหน่อยช่วยพูดหน่อยอันนี้เจ็บคออันนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดนะครับของกุชชี่ระบบควอสแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากุชชี่จีโครโนนะครับแต่จะเป็นมือหนึ่งนะแน่นอนว่าถ้าคุณมีตัวนี้นะครับคุณใส่ตัวนี้เนี่ยนี่คือที่สุดของนาฬิกากุชชี่เพราะเขาออกช็อปมา 90,000 กว่าบาทเมื่อกี้ออกช็อปมา 70,000 ใช่ไหมครับตัวนี้ 90,000 กว่าแน่นอนครับราคาโหดกว่านะครับเป็นรุ่นใหญ่กว่าเถื่อนที่สุดแล้วในกุชชี่นะครับตัวจับเวลานะครับจะเป็นฟังก์ชันจับเวลานะเห็นไหมแบบตัวเมื่อกี้2570จะไม่มีฟังก์ชันจับเวลานะครับตัวนี้จะเป็น G Chrono จับเวลานะครับตัวปุ่มจับเวลานะครับก็จะด้านล่างก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเข็มจับเวลาจะเป็นสีแดงตัดกับหน้าปัดสีดำหน้าปัดเซเลตตัวสายเซเลตมือ1นะครับจะเห็นน้อยมากครับมือ1เนี่ยส่วนใหญ่มือ2เนี่ยพี่น่าจะรู้นะมือ2ต่ำๆปิดกันเท่าไหร่นะครับน่าจะพอที่จะรู้กันอยู่นะครับนี่คือมือ1เลยกระจกซับไฟด้วยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดมือ1ป้ายห้อยกล่องใบทุกอย่างครบหมดราคาช็อป 90,000 กว่าบาทครับเปิด0บาทบิดละพันนะกระจกซับไฟตัวนี้เครื่องสวิตช์เมสโดดได้โดดเขาบอกว่าเปิด0บาทราคา 90,000 กว่าบาทโกรันบอกหุ้ย 10,000 บาทไปเลยฮะ 20,000 ใครรู้ราคาลุยเลยตอนนี้นำที่500ไปหลังไหนพี่ไอ้แกโอ้ยตายแล้วตอนนี้นำที่ 20,000 บาทโดยพี่อะไรอ่ะพี่เบลรัฐพงศ์ 20,000 บาทนำโดยพี่เบลพี่แซฟตามหลังนะบิดต่อไป 21,000 บาทมันคือที่สุดของกุชชี่แล้วฮะพี่ตัวนี้แพงกว่า2570ด้วยนะ 90,000 กว่าบาทครับมือ1อ่ะใช่แพงกว่า2570อีกพี่2570ออกช็อปที่ 70,000 ตัวนี้ออกช็อปที่ 90,000 กว่าบาทเอาเข้าไปมันต้องมีติดเข้ามือแล้วเปล่า22,000 บาทพี่บิ๊กกันบิ๊กต่อไปผมจะให้พี่ดูนะ 3,000 บาทตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นตัวสีดำไอ้นี่คือราคาข้างนอกช็อปนะราคาข้างนอกช็อปเห็นไหม 90,000 นี่คือราคาที่พี่ซื้อได้ถูกที่สุดคือราคานี้นะครับราคาในช็อปแพงกว่านี้แน่นอนนะครับ 90,000 กว่าไปจนถึง 100,000 เห็นไหมครับราคามันจะโหดมากราคาเท่ากันนะฮะไม่ว่าจะเป็นลมดำหรือว่าตัวเลดนะครับนี่คือราคาที่ถูกสุดที่พี่ซื้อได้ครับและมันคือมือหนึ่งเหมือนกันครับลองดูครับว่าจะใส่ราคาเท่าไหร่มาเลยบิดเลย22,000บาทนำโดยพี่บิ๊กกันบิดต่อไป 23,000 พี่ต่ำๆต้องมีเลข4เลข5แล้วพี่ถ้าเป็นมือหนึ่งอ่ะเพราะมือ2อ่ะก็ต้อง 30,000 นะพี่ตัวนี้ราคาแพงกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะบิดถูกกว่าตัวเมื่อกี้หรอพี่ตะก็ต้องสู้นะคะเรือนี้เพราะว่าหนูหยิบเรือนนี้มาเพื่อให้พี่ตะก็เลยโอ๊ยตายแล้วคุณตะก้าโดนสาวอ้อนน้องรันอ้อนไปแล้วไปอีกแล้ว 23K บิดต่อไป 24K ยังถูกมากอยู่เลยเอาเลยมือ1ครับมือ2ก็ซื้อไม่ได้พี่เรือนนี้พี่ใส่ขึ้นข้อนะมีแต่คนคิดว่าพี่ซื้อเป็นแสนถูกไหมอีกไม่กี่บาทมันก็คือแสนแล้วอ่ะพี่มันคือที่สุด25K มือใส่ไปเองครับบิดต่อไป35,000แล้วบิดต่อไป 26K เรือนนี้แพงกว่านะแพงกว่าเรือนเมื่อกี้เยอะเลยนะตัวนี้เป็นเครื่องสวิตช์เมสด้วยมือ2กระจกเป็นกระจกซับไฟคริสตัลมือ2ก็เลข3แล้วพี่มือ1ประกันเวอร์ไวยังไม่ลงวันที่เลยแม้แต่วันเดียวต่ําๆต่ําๆที่พี่ซื้อได้คือ 80,000 นะสอบถามครับถ้าซื้อไปประกันจะเริ่มนับวันไหนเหรอครับก็วันที่พี่เขียนลงใบประกันอะวันที่พี่ใช้อะพี่วันที่พี่ใช้อะตัวนี้เป็นคอร์สค่ะเป็นคอร์สครับราคาสูงสุดในน้องถือผิดราคาสูงที่สุดในระบบคอร์สแล้วครับเป็นกุชชี่ที่สูงสุดในระบบคอร์สแล้วพี่เอา 25K เหรอใครนำวะตะก้าคุณตะก้านำ25เองอะตายแล้วพี่มันได้ด้วยเหรอ25ตัวเนี้ยได้ด้วยเหรอพี่จีโคโนอ่ะมือ1อ่ะพี่เออราคามันสูงกว่า2570น่ะแต่ดันบิด 25,000 เฉยเลยพี่โอ้ออกช็อปมา 90,000 บาทบิด 25,000 แล้วมือ1อ่ะถ้าพี่เอาไปแล้วพี่ไปตั้งขายอ่ะเรือนนี้พี่ได้เท่าไหร่อ่ะ
บิด 25,000 เฉยเลยช็อป 90,000 กว่าบาทตายแล้ว 25,000 ข้อที่1เอาไงอะพี่มันคือที่สุดแล้วนะของคุณที่อ่ะใช่เคยเห็นเขาบิดกันไหมล่ะมือ2อ่ะตัวนี้มือ2บิดไปเกือบ 40,000 เออพี่เคยเห็นเขาบิดกันไหม 26,000 บิดต่อไป 27,000 มือ1ไม่มีอยู่แล้วราคานี้ใช่ไม่มีอยู่แล้วพี่เคยถ่ายขึ้นข้อไปใครเอาคิดว่าพี่ซื้อเป็นแสนอ่ะเรือนนี้ 90,000 กว่าพี่ใช่ก็ราคาถูกสุดที่ซื้อได้คือ 78,000 อ่ะ 78,000 คือต่ำสุดที่ซื้อได้พี่ลองพิมพ์ดูมือ1อ่ะเออเป็นมือ1อ่ะพี่อุ้ยตายแล้ว 20,000 แย่เลยฮะแล้วใครเขาใส่2 26,000 แล้วตอนนี้บิดต่อไป 27,000 หนักเลยครับถ้า 26,000 มือ1 26,000 ข้อที่1อย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอบิดต่อไป 27,000 โอ้ยพี่บิดถูกกว่า2570ได้อย่างไรอะตัวมือ1เหมือนกันน่ะไม่น่ารอด2570ไปเท่าไหร่นะคะทรงเลยอ่ะ2570ไป 36,000 เออผู้หญิงใส่ได้ไหมน้องลองใส่ให้ดูเขาดูได้27,000ครับผู้หญิงใส่ได้คือถ้าผู้หญิงชอบใส่แนวสปอร์ตเอาพี่ดูหนูข้อมือ15 30,000 บิดต่อไป 31,000 คิดว่าหน้าปัดมันจะน่าจะพอๆกับไอ้นี่นะแพมอ่ะพันอะไรอ่ะอืมใช่พอๆกับพันอะไรอ่ะพี่วันชัยพันอะไรเลยนะพี่วันชัย 30,000 บิดต่อไป 31,000 ค่ะอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนคุณตะก้าอย่าเพิ่งนอน 30,000 ข้อที่1สู้หน่อยบิดต่อไป 31,000 พี่2570ยังปิดไป36เลยนี่มือ1เหมือนกันน่ะโอ้โหเอาคุณตะก้าไปไหนล่ะอย่าเพิ่งชายสู้กับคนสวยแล้วหนูไม่สวยหรอทำไมไม่สู้กับหนูบ้างอ่ะใช่คลิปจากเจ้ามินิกี้รัง 1,600,000 ขอบคุณครับน้องรันสายมาด้วยในวันนี้ 31,000 ข้อที่1น้องรันสายมาด้วยนะน้องรันสายโชว์หน่อยเร็วนี่เห็นไหมนี่คือนาฬิกาจากร้านเรานะบิดต่อไป32,000 พี่ตัวนี้มือ1อุปกรณ์ครบเซตเลยประกันเวอร์ไวยังไม่ลงวันที่เลยหนูมีประกันร้านหนูแถมพ่วงไปให้ด้วยนะอีก1ปีพี่ป่วยมาพี่ป่วยมาพี่ป่วยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่วันชัยสู้กับพี่ตัวนี้ประกันยังไม่ลงวันที่เลยนะประกันเวอร์วายยังไม่ลงวันที่เลยพี่วันชัยดูได้เลยครับมือ1ฮะใช่มือ1พี่ออกช็อปมา 90,000 กว่าบาทบิดต่อไป 32,000 ค่ะมาเลยสบายสบายใส่แล้วเท่ดูหรูหรามาเฮาใส่แล้วกุชชี่ตะโกนว่า 32,000 บิดต่อไป 33,000 มือหนึ่งอ่ะพี่มือหนึ่งอ่ะพี่ราคามันถูกมากเลยตอนเนี้ยหนูปิดมืออะไรวะมือ2ไปเกือบ 40,000 น่ะมือ2อาไทยก็ปิดไปราคา 30,000 กว่าใช่ใช่ไทยก็ปิดไป 30,000 กว่ามือ2 32 32ข้อที่1บิดต่อไป 33,000 พี่ตะโก้พี่วันชัยโคนหัวนะไม่หล่อเลยพี่ตะโก้เสียตะโก้ไอ้ละพี่ตะโก้โดนอ้อนี่แล้วไปนี่ไงน้องรันต้องเรียกว่าคุณตะก้อชวาล็อกกี้คุณตะก้อชวาล็อกกี้เอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเสียมันกระเสาจริงเว้ย คุณตะก้อบอกรักถวยแล้วตอนนี้คุณตะก้อบอกโอ้ยอยู่ไม่ติดแล้วซื้อแล้วหรอซื้อแล้วหรอเลยแบบเท่สุดๆเอ้ย32,000ข้อที่2มันน่าจับจองจริงๆอันนี้คือมือหนึ่งนะของแท้ด้วยนะยังไม่ลงประกันเลยนะปิดต่อไป 33,000 32,000 ข้อที่3 17,000 เลยแล้วปิดเลยจบ 33,000 คุณตะก้าข้อที่1
เรือนนี้ต่อให้พี่จะปิดไปที่ 40,000 ก็ยังถูกมากเลยออกช็อปมาที่ 90,000 กว่าเกือบแสนแล้วนะพี่บิดต่อไป 34K 33K คอร์สที่2เมื่อกี้33เนี่ยคุณตะก้อใส่บิดต่อไป 34K ลุยเลยลุยเลยหาไม่ได้แล้วนะใครดูอยู่น้องรันต้องไปบิ้วพี่อีกคนนึงต่อแล้วพี่อีกคนนึงชื่ออะไร ชื่ออะไรนะยัมยัมมี่ยัมมี่คุณยัมมี่คุณยัมมี่ไหนวะคุณยัมมี่คุณยัมมี่พี่ยัมมี่เลยพี่ยัมมี่ใส่ไปแล้วก็ยัมมี่สุดๆเลยนะเฮ้พี่ยัมมี่สู้เขาเฮ้พี่ต้องไป 34K ยังถูกมากเลยพี่มันเป็นมือหนึ่งอ่ะอุปกรณ์ครบเซตเลยอ่ะคุณตะก้อนน้ำอยู่ตอนนี้ประกันร้านหนูเอ้ยประกันร้านหนู1ปีแล้วมีประกันเวอร์ไวด้วยก็ราคาที่ซื้อได้ถูกสุดคือ 78,000 อ่ะ 1,000 บาทมาจากไหนกลับไปนอนพี่ 33K พี่ยัมมี่ข้อที่2บิดต่อไป 34K คุณยัมมี่ยังถูกมากเลยฮะยังถูกมากพี่ยัมมี่มันเป็นมือ1มันมือหนึ่งครับมือหนึ่งเลยตอนนี้คือมันราคามือสองอ่ะและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สูงที่สุดเลยในกุชชี่โหดสุดแล้วอีกแล้ว 33K คอร์สที่3ปิดให้หนู35สิเอ๊ะชื่อรุ่นหน่อยครับจีโคโนครับพี่พิมพ์เลยกุชชี่จีโคโนนี่ก็เจอแล้วกุชชี่จีโคโนโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยนะราคานี้บิดต่อไป34ระหว่างเสียงกระเด็งใครใส่ราคามาใหม่หนูขอให้ใหม่นะไม่มีใครใส่หนูปิดนะ 90,000 กว่าเกือบแสนไปแล้วนะมือ1 90,000 กว่านะฮะราคาที่ซื้อได้คือ 70,000 กว่าจะยังไงฮะจะอย่างไรฮะยังไงฮะโอ้ my god นั่งที่33K พี่มือ1ค่ะมือ1มือ1พี่แพรไพลินช็อป 90,000 กว่าออกช็อป 90,000 มือ1ตอนนี้อยู่ที่33นะคะบิดขึ้นมาเลยยังถูกมากเลยครับมือ1กล่องอุปกรณ์ครบเซตเลยพี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยปิด3 2 1ปิดนะไม่มีคนใส่นะโอเคปิดครับคุณตะก้าแคปหน้าจอเสร็จแล้วพิมพ์ชื่อเล่นตามเลข1พี่ยัมมี่ฝากแคปหน้าจอสำรอง1ให้หน่อยจ้าย่างไม่มีคุณตะก้าโอเคคุณตะก้อพี่ยัมมี่ฝากแคปหน้าจอพิมพ์สำรองหนึ่งให้หน่อยค่ะพี่ยัมมี่คนส่งพี่ตะก้อข้อมูลมา500นั้นบอกแกไปแล้วว่าคนใน325พี่ยัมมี่พี่ยัมมี่จ๋าฝากแคปหน้าจอพิมพ์สำรองหนึ่งให้น้องปอยหน่อยจ้าพี่ยัมมี่ยังอยู่ไม่เอ่ยโอเคพี่ยัมมี่สำรองก็ต้องทักมาตามนี้เหมือนกันนะ @spoyssop อย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะพี่ยัมมี่ไม่มีแอดด้านหน้าจะไม่เจอร้านหนูนะตัวนี้ตัววายนะใส่ช็อปด้านหลังส่งรูปหาแอดมินบอกว่าสำรองนะคะพี่ยัมมี่แอดมาตามรูปที่พี่แคปมาเลยนะพี่ต้องแคปรูปนะแล้วส่งรูปหาแอดมินบอกว่าสำรองมาพี่ยัมมี่ขอบคุณค่ะต้องเรียกเขาว่าลูกพี่ตะก้อแล้วลูกพี่เสียเลยค่ะขอบคุณนะคะตัวต่อไปนี่แหละหนักหน่วงนี่หนักเลยแหละจะมองให้มานั่งกับน้องแป๊บนึงเดี๋ยวเขาไปเช็คนาฬิกาที่มุ้ยแป๊บนึงตัวนี้ของผู้หญิงนะเพราะว่านี่โหดเลยฮะเพราะว่าหนูชอบมากอันนี้จะบอกให้ว่าแบรนด์เนี้ยราคาออกช็อปมาแพงกว่าแอมเมดอีกนะแพงกว่าแอมเมดอีกเดี๋ยวให้ดูนะครับอุปกรณ์กล่องนอกนะครับกล่องนอกกล่องในสวยมากคือกล่องนี่คือแบบเลอค่ะไม่ใช่กล่องมันแบบไอ้นี่มากเลยนะกล่องมันแบบใช้คำว่าอะไรวัสดุในการใช้อะคือมันสุดมากๆเลยนะครับนี่คือหลุยส์วิตตองนะฮะ LV นาฬิกาซึ่งนาฬิกาหลุยส์มีใครเคยเดินเข้าช็อปหลุยส์แล้วไปดูนาฬิกาไหมถ้าไปเห็นนาฬิกาเห็นราคาแล้วพี่จะตกใจมากเลยนะเพราะราคาออกช็อปมาแม่งแพงกว่าโรเล็กอีก
จริงแพงกว่าโรเล็กอีกยิ่งถ้าเป็นตัวออโต้เนี่ย 400,000 นะออโต้เนี่ย 400,000 พวกคอนเนี่ย 200,000 บวกราคามันสูงมากเลยครับถ้าเดินเข้าช็อปพุทหลุยไปพี่จะรู้เลยว่าราคามันโหดมากนี่ครับ LV ฮะหลุยวิตตองครับแทมโบนะฮะสำหรับตัวนี้อันนี้น่ารักเก๋มากมีหมุดด้วยอันนี้คือสุดจัดนะฮะที่แบบชอบอ่ะชอบมากเลยเป็นของผู้หญิงนะตัวนี้ของสาวๆนะครับหน้าปัดด้านในจะเป็นสีช็อกโกแลตนะครับตัดด้วยเข็มวินาทีสีเหลืองเนาะนะครับสวยมากเลยหน้าปัดกลมนะครับแล้วก็ด้านขอบของตัวเบเซลเนี่ยก็จะเขียนว่าหลุยวิตตองแบบนี้เลยนะครับแล้วมีวันที่ทางด้านขวานะครับมี LV มาครับมีไอ้นี่มัน LV มันจะ AV AV ไม่ต้องไปดูที่อื่นนะอ่ะตัวนี้นะครับตัวสายนะครับก็จะเป็นสายหนังแท้แบบนี้เลยนะครับที่มีหมุดแบบนี้ด้วยนะครับสวยมากราคาออกช็อปมา 200,000 กว่าบาทนะ 200,000 กว่าราคาแพงกว่า Hermes อีกครับหลุยส์วิตตองแพงกว่านะฮะโหดมากนะครับกันน้ำลึก100นะฮะเป็นมือ2ครับมือ2ฮะมือ1เอามาขายไม่ได้พี่มือ1ไม่มีทางเอามาขายได้เลยครับพี่ใส่หลุยส์เนี่ยสาวๆบอกไว้เลยนะใส่หลุยส์เนี่ยความสวยระดับเท่ากับโรเล็กเลยคนถ้าคนดูเป็นจะมองเลยว่าโอเคราคาพอกับโรเล็กเลยเพราะออกช็อปมา 200,000 กว่าเปิด0บาทหลุยต้องบิดละ 2,000 นะครับบิดละ 2,000 ฮะมันคือที่สุดของนาฬิกาอีกแบรนด์นึงเลยนะสุดแล้วฮะ 200,000 กว่าครับโอ้นี่หนูเพิ่งเห็นใช่สวยมากหลุยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพจไหนก็ตามที่เอามาประมูลนะครับปิดไปเนี่ยต่ำๆเนี่ยต้องมี5 6 7 8 หมื่นขึ้นนะเอาเลยพี่หลุยได้เลยฮะราคามันสูงมากจริงๆครับน้องรันลองใส่ให้พี่เขาดูแพงกว่า Hermes อ่ะพี่หลุยอ่ะถ้าไม่เชื่อผมพรุ่งนี้ขับไปเลยพารากอนเข้าไปในช็อปแล้วบอกว่าขอดูนาฬิกาครับราคาเท่าไหร่เข้าไปดูเลยแล้วมาพิมพ์บอกผมด้วยว่าเจอราคาเท่าไหร่บ้างจริงๆพี่มันแพงมากครับสุดมากเลยฮะโอ้ยสวยจังเลยสุดยอดนะใส่หลุยนี่คือสุดนะนะครับสุดยอดมากอีกแบรนด์นึงนะก็อย่างที่ผมบอกอะหลุยแบบพวก OP อะของไซส์เลดี้อะออกช็อปมาก็2 300,000ถูกมั้ยใช่ภายลายน้ำโหดมากใช่เมื่อกี้รันใช่ใช่โหดมากโหดมากสวยวัสดุมันอยู่ในขั้นสุดแล้วมันแพงกว่า Hermes อะพี่นาฬิกามันแพงกว่า Hermes อะโอ้ยถ้า 20,000 แล้วยังไงแล้ววะเนี่ยไอ้น้องมานั่งแทนพี่ดิพี่มานั่งแล้วเหลือ 20,000 วะหลุยอ่ะโอ้ยหลุยเลย 20,000 วะเนี่ยตายๆพี่ผู้หญิงเมื่อกี้ถามอยู่นี่ว่ามีนาฬิกาผู้หญิงมั้ยหลุยอ่ะสายซิลิโคนอ่ะผมยังปิดไป 50,000 เลยพี่สายซิลิโคนผมยังปิดไป 50,000 เลยมันนี่สายหนังอ่ะอยู่แค่นี้ได้ไงไม่มีนะหลุยราคาดีวีพี่หลุยราคาต่างจากกุชชี่เยอะนะครับหลุยราคาจะโดดกว่ากุชชี่เยอะมากเลยครับสวยมากราคาจะโดดมากเลยฮะหลุยวิตตองเนี่ยน่ารักด้วยเป็นแบบ everyday look นะทุกคนใช่ๆสุดมากฮะตายตายเป็นอย่างเงี้ยตายแน่ตายแน่ว่ะเป็นหลุยติงตองแล้วพี่ถ้าราคาเนี่ยเป็นหลุยติงตองไปแล้วฮะเย่แล้วครับจบไปแล้วครับน่ารักมากดูดิไม่ซื้อได้ยังไงอ่ะจะให้พี่ๆดูนะไหนเนี่ยหลุยวิตตองเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่พี่ไม่เชื่อผมนะแต่นี้ที่คลาสสิพี่ดูดิลองดูดิเห็นปะคือราคามันประมาณโรเล็กเลยนะเห็นปะแต่ละเรือนน่ะเนี่ยๆพวกคอร์สเนี่ยสายซิลิโคนเนี่ยนี่แสนนะปิดแล้วเลยทศนิยมนี่คือแสนนะหลักแสนนะพี่หลุยมันราคาโหดมากเลยฮะอุ้ยถ้า 22,000 นี่ตามยับเลยพี่อันนี้สีคลาสสิกนะสีสวยนะตามยับเลยฮะถ้า 22,000 ฮะเอาสาวๆไปไหนหมดวะเนี่ยชิบหายแล้วน้องหลุย 22,000 อ่ะเมื่อกี้ยังเยอะอยู่เลยถามมีนายกาผู้หญิงมั้ยหลุย 22,000 อ่ะไม่มีที่ไหนปิดนะนี่ร้านอื่นน่ะ 6-70,000 หมดอ่ะร้านอื่นน่ะ 7-80,000 ร้านนี้อยู่ 22,000 พี่ลองเข้าไปดูในแอปฟ้าก็ได้พิมพ์คําว่านาฬิกาหลุยเอาที่เขาขายของแท้นะที่เขาเอามาขายตามแบบเพจนาฬิกา
แต่ละเรือนกี่บาทพี่ลองเข้าไปดูไม่มีทางต่ำกว่า 50,000 นะพี่เพราะมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วฮะเอาชิบหายแล้วราคานี้แล้วมันจะยังไงอ่ะอ๋อช็อปที่เท่าไหร่นะ 200,000 กว่าอ๋อช็อป 200,000 ตอนนี้อยู่ 22,000 พี่อะไรวะเนี่ยอ๋อช็อป 200,000 กว่าอยู่ 22,000 อะไรครับเนี่ยพอไม่ได้เลยอ่ะมันห่างไปอ่ะมันห่างไปป่ะพี่ห่างไปมากมันห่างไปมากเลยป่ะครั้งก่อนหนูปิดเกือบแสนน่ะหนูปิดเกือบแสนน่ะก็สายซิลิโคนรับเบอร์ครั้งก่อนไม่งั้น 5-60,000 เลยอ่ะแล้วสายหนังมันอยู่ราคานี้ได้ไงวะน่ะไม่ยกพี่ผมบอกแล้วว่าร้านผมไม่ยกพี่ถ้าได้แปลว่าโชคดีอ่ะโอ้โหมันต้อง 60,000-70,000 ขึ้นอยู่แล้วครับตัวเนี้ยมันเคาะไม่ได้อ่ะเสียดายอ่ะเสียดายของเลยแหละพี่เคาะไม่ได้พี่ตองมันแพงมากพี่เสียดายของเลยใครรู้ราคาใครชอบบิดได้เลยครับมันมีมูลค่ามากกว่านั้นเยอะพี่มากกว่าที่พี่เห็นเยอะมากเลยฮะหลุยส์วิตตองอ่ะหลุยส์แพงมากเลยฮะมันคือที่สุดของนาฬิกาแล้วนะพอๆกับชาแนลอ่ะออกช็อปพอๆชาแนลอ่ะพี่ 200,000 อ่ะพอชาแนลอ่ะหลุยส์อ่ะอุ๊ยหาแล้วมีคนบอกให้เยอะค่ะถ้าพี่ขายต่อพี่ก็ได้ประมาณกี่บาทอ่ะดูน้องรันจะร้องไห้แล้วน้องรันบอกว่ามีแต่คนบอกให้ยกพี่ได้ 3-40,000 อ่ะพี่วันชัยหรอให้พี่วันชัยอยู่ไหนล่ะ 22,000 มันหนักจริงๆอ่ะหนักไปถูกกูชี้อ่ะมันถูกกูชี้อ่ะคือทำไงวะทำไงพี่วันชัยมันไม่มีคนเล่นไม่มีใครเล่นเลยพี่ไม่มีใครเล่นเลยหรอนี่ไงเอสพี่ส้มอ่ะ 24K ฮะมีแต่ไป 26K ครับพี่วันชัยอยู่ไหนราคาในที่เขาขายทั่วไปนี่ต่ำๆมือ2นี่ต้องมี 60,000 ขึ้นนะ 60,000-70,000 มีแน่นอนนะคือกล่องทุกอย่างครบเซตหมด 60,000-70,000 มีแน่นอนพี่เขาบอกว่าไว้พรุ่งนี้ได้ไหมมันไปไม่ได้อะมันไปไม่ได้ครับเชื่อ FC เชื่อเอาเร็วใครจะเอาบิดเลยยังไม่ต้องรอผมเคาะนะใครจะเอาบิดเลยใครรู้ราคาบิดเลยใครรู้ราคาชอบบิดเลยไม่เอายกเถอะเอาไงดีวะหนักจริงพิมเบอร์โทรแต่พอพิมเบอร์โทรมันงงพิมพี่เบอร์เขาอีกอะไรดิ1คืออะไรเหรอคะ1คือน่าจะให้ยกมั้งยี่สิบสี่อ่ะแต่คิดว่าแม่ไม่มีใครสู้เลยหรอสาวว่าไงยกเหรอพี่นิวซิตี้ไงเอาไงตามใจซอรันตามใจซอรันอ่านชื่อเขาด้วยว่าสุดจริงผมตามใจซอรันนะเพราะว่าเบรกนี้อยู่ที่ซอรันตามใจซอรันเลยซอรันจะลองเล่นป่ะล่ะแต่ข้อถ้าข้อไปอ่ะราคามันมาอยู่แล้วมันไม่มีทางอยู่24แน่นอนเพราะว่าพี่ๆเขารู้อยู่แล้วว่ามันเอาไปขายต่อได้เยอะมากแล้วหลุยขายง่ายด้วยแล้วหนูต้องทำไงแล้วหนูอะยกไหมยกอะโอเคยกนะเฮ้ยหนูไม่ยกดีอะแล้วแต่น้องเอาไงแล้วแต่หนูเลยเอาไงแล้วแต่หนูเลยไม่รู้อะหนูจะลองเคาะป่ะล่ะแล้วแต่หนูเลยอะได้หมดพี่ได้หมดแล้วแต่หนูเพราะว่า
ปกติพี่จะไม่ได้ยกไงแต่ว่าวันนี้หนูมาไงแล้วแต่หนูเลยหนูจะลองสู้ป่ะล่ะไม่ยกไม่ยกเอาว่ะไม่ยกว่ะถ้างั้นหนูเคาะเองเลยเคาะเองเลยหนูพี่มองเคาะเองเลยหนูอ่ะ 24K เคาะที่1นะสอรันไม่ยกนะฮะเพราะฉะนั้นเคาะแล้วถ้าเริ่มเคาะแล้วคือไปเลยไม่มียกเออน้องรันใจนะน้องรันไม่ยกฮะน้องรันใจนะวัดใจนะครับบิดต่อไป 26,000 ฮะไม่มีคนบอกยกเงินไม่มีอยู่แล้วหลุยส์วิตตองเอาไปขายได้หลายหมื่นนายน้อยบอกเคาะเลยเอ๊ะนายน้อยบอกเคาะเลยเอาว่ะนายน้อยก็มาว่ะคุณเอาไปขายคุณได้กำไรต่ำๆเรือนนี้ 30,000 ต่ำที่สุดเลยให้อีก 30,000 ให้อีกหน่อยให้มันใจชื้นๆแบบ 30,000 คุณได้แน่นอนนะถ้าราคานี้ 26,000 ใครใครให้ 26,000 ใส่เค้หน่อยฮะใครให้ 26,000ตอนที่คอมเมนต์ยกเยอะมากไหนอะ 26K พี่เจไดฮะอ๋อพี่เขาที่มาซื้อกับหนูไงพี่เจไดพี่เจไดก็จำได้ว่าหลุยตัวที่แล้วพี่เจไดได้ไปอะคุ้มขนาดไหนพี่เจไดได้ไปกี่บาทถูกไหม 6-70,000 ใช่ไหมล่ะเรือนนั้นนะพี่เจไดแล้วพี่เจไดดูเรือนนี้ดิพี่จ๋าพี่เจไดลองดูดิเขาชื่อพี่อะไรนะพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าทั้งที่แล้วพี่จ๋าได้หลุยไปอะพี่จ๋าก็โดนให้หน่อยได้ไหมคะตอนนี้นิดเดียวเองพี่จ๋าตัวนี้กล่องทุกอย่างครบใช่คุณนิกกี้ยังบอกเลยขายเป็นแสนเลยหลุยอะขายเป็นแสนเลยพี่จ๋าตัวนี้กล่องหลุยวิตตองอะโทษนะน้องรันอะไรค่ะบางกล่องทุกอย่างครบหมดเลย 28K มีต่อไป30 32อุ้ยต่ำไปหนู35หนูก็เอาต่ำเกินไม่28ไป32ก็ยังหนักเลยบิดต่อไป 30K ฮะพี่จ๋ารู้ราคาอยู่แล้วพี่จ๋าช่วยหนูหน่อยช่วยน้องหน่อยทั้งที่แล้วพี่จ๋าปิดตัวสายอะไรไปสายขาวสายขาวสายหนังใช่ไหมปิดไปเท่าไหร่วะ 60,000 ใช่ไหมเนี่ย 28K อ่ะโอ้ยหนักหน่วงเว้ยพี่สาวดูนะนี่คือ LV นี่คือหลุยส์วิตตองนะฮะซึ่งราคานี้บนโลกใบนี้ไม่มีอยู่แล้ว 20,000 กว่าบาทไอ้หมื่นกว่าบาท 20,000 30,000 40,000 ไม่มีอยู่แล้วครับเออเขาขายกันเนี่ยยังไงก็ต้องมีเกินครึ่งแสนอยู่แล้วนะครับ 28,000 ข้อที่1ฮะ 40,000 เลยกระโดดเลยกระโดดเลยมากจริงๆนะราคาตอนนี้ตามเยอะมากพี่จ๋าราคานี้ไม่มีอยู่แล้วขาดทุนอยู่เยอะมากเยอะมากเยอะมากมีต่อไป 30,000 ฮะน้องรันใส่ให้ดูอีกรอบสิครับของ8ด้วยเหรอ อ๋อพี่ตะก้อทักอย่างไรนี่นะคะข้างๆเป็นหมุดนะน่ารักมาก everyday look นะใส่ได้หมดเลยอ๋อใช่ตอนส่องไฟเดี๋ยวส่องไฟให้ดูอีกทีใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะสวยมากพี่ตะก้อยังอยู่ในไลฟ์ไหมฝากบอกพี่ตะก้อส่งรูปพี่ตะก้อค่ะช่วยส่งรูปนะคะแล้วก็ทักมาหน่อยนะพี่ตะก้ออยู่ในไลฟ์ฝากส่งรูปให้หน่อยพี่ปอยช่วยหน่อยพี่จ๋ากระโดดบิดแบบโยงโยงเลยพี่กระโดดบิดให้น้องหน่อยพี่ไม่มีใครสู้เลยเหรอหลุยวิตตองมันไปไม่ได้เลยพี่ไม่มีใครสู้เลยนอกจากพี่จ๋าน่ะคนเดียวเลยเนาะพี่จ๋าชอบหลุยวิตตองอยู่แล้วไม่มีเลยเหรอตายแล้วคุณตะก้อไปไหนมาจะได้ไม่ได้เลยไม่ยกพี่ไม่ยกหนูไม่ยกหนูพี่หนูขอพี่ขอเข้า
นั่งไม่ยกพี่ยกสะพานพี่พี่จ๋าจ๋ามันไม่มีใครเล่นเลยพี่จ๋าช่วยกระโดดขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมจ๊ะเอาให้มันถึงเล่นราคามันหน่อยอ่ะพี่จ๋าได้ไหมจ๊ะพี่จ๋าพี่เจไดจ๋าพี่เจไดจ๋าช่วยน้องปอยหน่อยจ้าช่วยน้องปอยกับน้องรันหน่อยจ้าไม่มีตัวต่อไปแล้วพี่อะเคาะไม่เป็นไรเคาะเคาะที่ไหนละเคาะที่สองถูกมากเลยถูกมากมากเลย29,000มันบิด 30,000 30,000 พี่เจ๋ง 30,000 บิดต่อไป 32,000 30,000 ข้อที่1บิดต่อไป 32,000 34,000 40,000 กระโดดได้เลยพี่หลุยวิตตองอ่ะด้านหลังน้องเป็นลายโมโนแกรมด้วยที่เครื่องอ่ะน่าจะเข้าโทรหาพี่สักก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นจะได้ให้สำรองเมาส์ไม่ได้ต้องโทรก่อนโทรศัพท์เข้าอยู่30,000ข้อที่2บิดต่อไป 32,000 บาทโอ้ยร้านนี้ขายหรือวิตอง 30,000 เว้ยเฮ้ยพี่โอ้ยเดือนนี้เดือนเดียวน้องรันไม่ต้องเอาแล้วกระเป๋าไม่ต้องเอาแล้วเดือนเดียวตุยเลยน้องรันบอกฉันจะหลับแล้วนะเครียดอยู่30,000ข้อที่3โอ้ยโอ้ยชอบ 200,000 เขาขายกันเป็นแสนเอาที่ 30,000 เหรอพี่พี่เจ๋งกระโดดขึ้นไม้หน่อยพี่ใครก็ได้กระโดดขึ้นไม้หน่อยพี่หลุยวิตตองราคานี้ไม่มีใช่ถูกกุชชี่อ่ะหลุยวิตตองถูกกุชชี่ได้ยังไงอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะถั่วกุชชี่เป็นไปไม่ได้อ่ะต้องเลยเขาให้ที่ตอบสมองแล้วต้องเลยมันถูกกว่ากุชชี่มันเป็นไปไม่ได้เอาพี่เอาพี่จ๋ามาเร็วน้องรันจะหลับแล้วพี่ผมปิดมา45เสียดายรู้งี้อ่ะบิดกับร้านนี้ดีกว่า 45,000 ยังถูกนะพี่ใช่ 45,000 มันถูกมากนะพี่ 45,000 ยังถูกมากเลยพี่บิดหลุยไปอ่ะบิดต่อไป 36K 34K ข้อที่2พี่อะไรนะนำพี่จ๋าอยู่ที่พี่เจ๋งพี่จ๋ากระโดดมาเลยพี่จ๋าบิดต่อไป 36K ตัวนี้คือกล่องแบบเงามากเลยอะกล่องอะทุกอย่างครบหมดใช่หลุย 34K อ่ะ 34K ข้อที่3 36K ข้อที่1วิกต่อไป 38K สู้เขาพี่สู้เขาพี่เจ๋งสู้ตายวันลายสู้ตายสู้เพื่อหลุยวิตตองพี่ก็รู้หลุยวิตตองอ่ะกระเป๋าใบนึงก็เป็นแสนๆแล้วพี่ถูกไหมไอ้นี่มันแพงกว่ากระเป๋าไอ้นี่มันแพงกว่ากระเป๋าพี่มันออกช็อปมาที่ 200,000 กว่าพี่เจ๋งบิดต่อไป 38K นี่น้องรันเขาใจสู้เขาไม่ยกไหน 36K ข้อที่2บิดต่อไป 38K พี่เจ๋งสู้ตายวันลายสู้ตายสู้เฮ้ยพี่เจ๋งสู้ครับพี่มาเร็ว38K ข้อที่1บิดต่อไป 40K มาเลยปุ้งเดียวพี่จ๋าสู้ครับพี่ 40K หลุยวิตตองยังถูกมากนะยังถูกมากๆเลยพี่เอ้ยโอ้โหพี่จ๋าพี่บิดละ 2,000 พี่วันชัย39พี่วันชัยบิดละ 2,000 ต้อง 40,000 นะคะ 40,000 มั้ยพี่วันชัย39มันจะฟาวนะต้อง 40,000 ขึ้นข้อหน่อยน้องไม่เป็นไรซอยพันก็ได้อ่ะซอยพันก็ได้อ่ะพี่เมาบอกซอยพันก็ได้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย39บิดต่อไปที่40K 39K ข้อที่1ได้บิดเยอะ
อ่ะบิดต่อไปที่ 40K พี่เมาส์ซอยบิดได้แล้วพี่เจ๋งพี่จ๋าสู้ครับพี่ตอนนี้นำโดยพี่วันชัยนะ39บิดต่อไป40ถูกมากเลยนะ39ข้อที่2หลุยวิตตองเลยนะพี่หลุยวิตตองอ่ะพี่ 40K ก็ยังถูกมากบิดต่อไปที่ 40K กล่องอุปกรณ์ครบเซต 39K ข้อที่3บิดต่อไป 40K พี่คิดดูว่าพี่จ๋าสู้ครับพี่เจ๋งจ๋าก็รู้ว่ามันถูกอยู่พี่เจ๋งสู้เขาพี่จ๋าสู้ๆ สู้ตายวันลายสู้ตายสู้พี่จ๋ามาเร็วค่ะทุกคนพี่จ๋าอย่าสวยจริงๆเรือนนี้ Everyday Look ใส่สวยจริงๆค่ะเลิศมากชอบ 200,000 กว่าครับพี่เจ๋งอะพี่จ๋ากัดฟันอีกนิดนึงพี่อีกนิดเดียวกว่าแล้วครับระวังเสียงกระดิ่งฮะฮะ39เลยเหรอ39เลยลูกเอางั้นเลยลูกโหตายนะโชว์ลายน้ำโชว์ลายน้ำอีกทีนึงอะอุ้ยลันคอเลยด้วยคุณดิกกี้บอกลันคอเลยว่ะเอาอะลันเคาะลันยังไม่เคาะสวยมากพี่จ๋าต้องมีนะตัวนี้พี่จ๋าบิดต่อไป 40K ถูกมากเลยพี่หลุยวิตตอง 40K อ่ะยังเป็นราคาที่ถูกมากเลยพี่ถูกมากเลยครับใหม่มากด้วยครับใช่ใหม่มากๆเลยอันนี้น่ารักมากพี่จ๋าพี่เจ๋งสู้สู้สู้ตายวันลายสู้ตายสู้สู้พี่กัดฟันแล้วใส่ราคาบิดแล้วค่อยหายใจใหม่กัดฟันเด้กัดลิ้นเลยถ้าฟันแตกแล้วฟันหมดหรือแต่เหงือกก็กัดลิ้นกัดลิ้นแล้วหยุดหายใจแล้วใส่ราคาแล้วค่อยหายใจใหม่เท่าไหร่เนี่ย39เพราะว่ามันเลยระหว่างเสียงกระดิ่งใครใส่ราคามาใหม่หนูค่อยใหม่นะบิดต่อไปที่40K หลุยวิตตองเรือนนี้จะไม่ถึง 40,000 หรอกูรู้แต่แล้วว่ามันจะเวิร์คพอยต์อ่ะเดี๋ยวเอาเสื้อไปให้ปิด 40K พี่จ๋าข้อที่1มันต้องอย่างนั้นจริงบิดต่อไป 41K พี่จ๋าก็รู้มันถูกขนาดไหนมันถูกมากบิดต่อไป 41K40K ข้อที่2ต่ำๆมันต้อง 60,000 บิดต่อไป 41 พี่จ๋าเลิศมากค่ะจึ้งมากจึ้งๆบิดต่อไป 41K จึ้งๆ 40K ข้อที่3พี่จ๋าเลิศมากค่ะพี่นิกกี้บอกพี่จ๋าเลิศมากค่ะระหว่างเสียงกระดิ่งนะใครใส่ราคามาใหม่หนูคอยใหม่นะบิดต่อไปที่ 41K น้องรันเลยเวลามาเยอะแล้วเกรงใจน้องพี่วันชัยระหว่างเสียงกระดิ่งนะไปแล้วนะใช่ 45K ยังคุ้มเลยคุ้มโอ้ย 40K ถูกครับถ้าตรง 40K ถูกมากหรือไม่ต่อราคาพี่จ๋า 42,000 ปะต่อรองพี่จ๋า 42,000 เนาะปิดการประมูลพี่จ๋าจะใจดีเพิ่มไหมน้อยสักนิดก็ได้นะพี่จ๋าสัก 42,000 ก็ได้ได้ไหมคะต้องรันใจสู้นะพี่นิกกี้บอกพี่จ๋าสวยซะด้วยนั่นเอาแล้วมาแล้วพี่จ๋า 42,000 ได้ไหมจ๋าใช่พี่จ๋าสวยมากเลยพี่จ๋าส่งรูปหาพี่เมาได้เลยน้องรันขอพี่จ๋าแล้วนั่นน่ะพี่จ๋าไปไหนละพี่จ๋าน้องรันขอพี่จ๋าอีก 2,000 ได้ไหมจ๋าน้องครับไปแล้วใหม่เอานี่ให้พี่เมาพี่จ๋าส่งรูปหาพี่เมาได้เลยจ้าพี่ๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนพอดีน้องรันก็เรียนมาทั้งวันแล้วเนาะให้น้องได้ไปพักผ่อนนะจ๊ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้องมาใหม่นะ
วันนี้ขอบคุณพี่ทุกคนมากๆเลยที่มาร่วมสนุกร่วมประมูลกันนะใครยังไม่กดติดตามร้านหนูฝากกดติดตามร้านหนูให้ด้วยเดี๋ยวต่อไปทุกอาทิตย์น้องรันจะมาหาเราอาทิตย์ละครั้งนะจ๊ะพี่พี่จ๋าวันนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีพี่พี่ทุกคนนะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบายเจอน้องรันใหม่อาทิตย์หน้าฝันดีค่ะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะฝันดี